Morning students สวัสดีตอนเช้าครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับนอวันนี้คุณครูจะพาหนูมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ he หรือว่า she เนาะ is wearing อะเนาะเขาหรือว่าหล่อนกำลังใส่ชุดอะไรในเอพิโซดที่2ครับหรือว่าตอนที่2ต่อจากวันนั้นเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปต่อในตอนที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับเนาะหลักการใช้กริยากำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันนะครับเนาะในตอนที่แล้วเราเรียนว่าถ้าเราจะพูดว่าฉันเขาหรือว่าหล่อนเนี่ยกำลังใส่ชุดอะไรในตอนนี้นะเนาะเราจะพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเนาะก่อนอื่นเรามาทบทวนเพลงกันก่อนเนาะเพลง I U V Day อย่าลืมร้องตามครูนะครับ1 2 3I, ฉัน you, เธอ I, ฉัน you, เธอ We, พวกเรา They, พวกเขา He, เขาผู้ชาย She, เขาผู้หญิง It, คือมัน It, คือมันเนาะยังจำได้หรือเปล่าเพลงนี้เนาะ I, แปลว่าฉันเนาะเขียนด้วยตัว I เนาะ You, แปลว่าเธอเขียนด้วยตัว Y, O, U เนาะ We, W, E เนาะพวกเรา TheyThey พวกเขาเนาะนอกจากแปลว่าพวกเขายังแปลว่าพวกมันได้อีกด้วยเนาะhe he เขาผู้ชายเนาะ she เนาะ she she เนาะเมื่อถึงแม่ she เนาะเขาผู้หญิงหรือครูจะแทนว่าหล่อนเนาะในบทเรียนนี้เนาะ it 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 แปลว่ามันเนาะเมื่อเราได้เพลงแล้วเราก็ไปเรียนต่อกันเลยเนาะแต่คุณครูขอทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปว่าประธานในประโยคก็คือ I U V day เนี่ยเนาะฉันเธอเขาอย่างเงี้ยเนาะกริยา verb to be มี is am are เนาะกับกริยาที่เติม ing เนี่ยจะแปลว่ากำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันเนาะตามด้วยกรรมในที่นี้ก็คือสิ่งที่โดนกระทำก็คือชุดที่เขาใส่นั่นเองเนาะทีนี้ถ้าเราพูดว่าเนาะเป็นภาษาอังกฤษI am wearing a shirt ออกตามเสียงตามกันเนาะ I am wearing a shirt ในประโยคนี้จะแปลว่าฉันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะคำว่า wear เนี่ยแปลว่าใส่เนาะเติมกริยา ing บวกกับ verb to be am I คู่กับ am เนาะ am wearing จะแปลว่ากำลังใส่เนาะทีนี้เมื่อ I คู่กับ am you v day จะคู่กับ are เนาะก็จะเป็นYou are wearing a shirt. We are wearing a shirt. They are wearing a shirt. เธอกำลังใส่เสื้อเชิ้ตพวกเรากำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะพวกเขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะทีนี้มาดูกริยาที่ใช้ is wearing เนาะกับ is เนาะ is จะใช้คู่กับ he she it เนาะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันเนาะ he is wearing a shirt she is wearing a shirt it is wearing a shirt เขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตหล่อนกำลังใส่เสื้อเชิ้ตมันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตนี้เนาะทีนี้เรามาอยู่ตัวอย่างเนาะซึ่งตัวอย่างเนี่ยจะเป็นใบงานที่คุณครูจะให้หนูไปเนาะเดี๋ยวใบงานนี้เนาะครูจะส่งใน LINE แล้วก็ในแชทเนาะหนูก็ทำมาเลยเนาะใช้โทรศัพท์พิมพ์มาเนาะถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยเนาะหรือว่าโทรเดี๋ยวคุณครูมีเดี๋ยวคุณครูจะให้เบอร์โทรไว้เนาะหรือว่าโทรมาก็ได้เนาะนี่เนาะจะเป็นใบงานแบบนี้ทีนี้กรณีที่เราจะพูดเป็นภาษาไทยว่าฉันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเงี้ยเนาะอย่างภาพนี้สมมติเราเป็นคนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราให้เรานึกเนาะว่าตัวนี้สมมติว่าเป็นเราเป็นตัวฉันเนาะเป็นตัวฉันเนี่ยฉันก็เป็น I เนาะกำลังใส่ก็ใช้ประโยค am เนาะ I คู่กับ am อยู่แล้วเนาะ wearing เนาะเพราะฉะนั้น I ก็ใช้ am wearing เนาะ a shirt ฉันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตทีนี้ถ้าเราจะเห็นเพื่อนอีกคนนึงเนาะหรือว่าเห็นน้องเราเนาะว่าเราจะบอกว่าคุณกำลังใส่เราบอกน้องคนนี้เนาะว่าคุณกำลังใส่เสื้อยืดเนี่ยในภาษาไทยเราเนี่ยเราพูดว่าคุณกำลังใส่เสื้อยืดแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้ยังไงเราก็ใช้ you เราก็แทนว่า you คุณเราก็แทนว่า you ก
กำลังใส่เนาะ you คู่กับ are เนาะกำลังใส่ก็เป็น are wearing เนาะ you are wearing a t-shirt เนาะเราจะบอกว่าคุณกำลังใส่เสื้อยืดนี่เนาะพูดทีเนาะเราจะบอกเพื่อนว่าเราจะบอกคนอื่นว่าคุณกำลังใส่เสื้อยืดเราเป็นคนนี้นะเราจะบอกคนนี้ว่าคุณกำลังใส่เสื้อยืดนะแล้วเขาใช้ you are wearing a shirt a t-shirt เนาะก็เป็นอย่างนี้เนาะเมื่อกี้ shirt แปลว่าเสื้อเชิ้ตเนาะถ้าเติม t แล้วก็ขีดอย่างนี้แปลว่าเสื้อยืดเนาะ t-shirt เนาะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าพวกเราก็คือตัวเราด้วยแล้วก็มีคนอีกคนนึงเนาะตั้งแต่1คนขึ้นไปเนาะพวกเราเนี่ยกำลังใส่เชิ้ตเห็นไหมคนนี้ก็ใส่เสื้อเชิ้ตอันนี้อาจจะเป็นน้องชายน้องชายก็ใส่เสื้อเชิ้ตเหมือนกันเนาะทีนี้เราจะพูดไปยังไงถ้าภาษาไทยเราจะบอกว่าพวกเรากำลังใส่เสื้อเชิ้ตเราก็พวกเราก็ใช้คำว่า we เนาะ we คู่กับ are เนาะ we are wearing a shirt พวกเรากำลังใส่เนาะนี่ก็เป็นกำลังใส่ไปเลยเนาะกำลังใส่เสื้อเชิ้ตทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะไม่เราเห็นพวกสองคนเนี่ยกำลังใส่เสื้อยืดเนาะเราก็บอกว่าแล้วถ้าเราจะบอกเป็นภาษาไทยว่าพวกเขากำลังใส่เสื้อยืดเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงเนาะพวกเขาก็เป็น they เนาะกำลังใส่ก็เป็น are wearing เนาะ they คู่กับ are เนาะ they are wearing a t-shirt พวกเขากำลังใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยเนาะพวกเขากำลังใส่เสื้อยืดก็ใช้ประโยคนี้เนาะทีนี้ถ้าเราเห็นเพื่อนผู้หญิงของเราหรือว่าน้องสาวเราเนาะหรือว่าคนอื่นก็ตามที่เป็นผู้หญิงเนาะคนคนเดียวเนี่ยเราจะบอกเป็นภาษาไทยว่าหลอนกำลังใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเนาะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงเนาะ she คู่กับ is อยู่แล้วเนาะเราก็ใช้ she is wearing a blouse เนาะตัวทีคนนี้เนาะถ้าอีกทีเนาะถ้าเราจะบอกว่าหลอนกำลังใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเราจะพูดว่ายังไงเราก็ใช้ she is wearing a blouse เนาะหลอนกำลังใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเนาะทีนี้คำว่า is เนี่ยเนาะ what to be is ยังใช้กับชื่อกับคนคนเดียวอย่างเช่นคนนี้เนาะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อ Minnie เนาะถ้าเราจะบอกเป็นชื่อคนเนาะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยชื่อคนชื่อว่า Minnie กำลังใส่กระโปรงเนาะเราจะพูดยังไงเราก็พูดว่า Minnie is wearing a skirtเนาะ Minnie is wearing a skirt เนาะพวก Minnie กำลังใส่กระโปรงอยู่อย่างเงี้ยเนาะไม่ใส่กระโปรงเนาะยังใส่เป็นชื่อคนก็ได้เนาะอย่างเช่นถ้าเขาจะบอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างเนาะจะบอกว่าครูโอกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเราก็บอกว่าครูโอ is wearing a shirt เงี้ยเนาะหรือจะบอกว่าครูอะไรดีล่ะหรือบอกว่าครูมีนาอย่างเงี้ยเนาะ is wearing a skirt เนาะครูมีนากำลังใส่กระโปรงอย่างเงี้ยเนาะเราก็ใช้ชื่อคนแทนได้เนาะแต่เราต้องใช้ is เนาะคนคนเดียวนะนะทีนี้เรามาอยู่ตัวอย่างเนาะเราเห็นกระต่ายตัวนี้ไหมกระต่ายตัวนี้ใส่เสื้อยืดอยู่เราจะบอกว่ามันกำลังใส่เสื้อยืดเราก็ใช้คำว่า it เนาะอู้กับ is อยู่แล้วเนาะ it is wearing a t-shirt มันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะทีนี้เรามาดูเห็นไหมกระต่ายอู้กระต่ายตั้งหลายตัวเลยเนาะ they นี่นอกจากจะแปลว่าพวกเขาแล้วยังแปลว่าพวกมันได้เนาะอย่างประโยคเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าพวกมันกำลังใส่เสื้อยืดเราก็ใช้ประโยคว่า they are wearing a t-shirt โอเคเนาะพวกมันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเห็นไหมมันใส่เสื้อเชิ้ตอยู่เนาะสรุปเนาะสรุปที่เราเรียนไปวันนี้เนาะในส่วนของในส่วนของ I คู่กับ am เนาะฉันกำลังใส่ก็ใช้ I am wearing เนาะตามด้วยกับชุดต่างๆเนาะ I am wearing เนาะออกเสียงตามคุณครูเลยเนาะ I am wearing ฉันกำลังใส่ใส่อะไรหนูก็พูดต่อไปเนาะต่อไปถ้าเราจะบอกว่าคุณกำลังใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ใช้ you are wearing ตามด้วยชุดต่างๆเนาะทีนี้ you คู่กับ are เนาะเมื่อกี้ I คู่กับ am we คู่กับ are เนาะพวกเราถ้าเราจะบอกว่าพวกเรากำลังใส่เราก็ใช้ we are wearing
ตามด้วยชุดเนาะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าพวกเขากำลังใส่ก็ใช้กับ they are wearing เนาะ they คู่กับ are เนาะ wearing ตามด้วยชุดเนาะทีนี้เราจะบอกว่าหล่อนกำลังใส่เราก็ใช้ she is wearing เนาะหล่อนกำลังใส่ใส่ชุดอะไรเราก็บอกไปเนาะ she คู่กับ is เนาะคนคนเดียวอย่างเช่นชื่อคน Minnie เนาะ Minnie กำลังใส่เราก็ใช้ Minnie is wearing เนาะทีนี้เราจะบอกว่า it is wearing เนาะมันกำลังใส่เนาะเราก็ใช้ it กับ is เนาะ wearing เนาะตามด้วย wearing กำลังใส่ถ้าเราจะบอกว่าพวกมันเนาะก็เราก็ใช้ they เหมือนพวกเขาเลยเนาะ are wearing พวกมันกำลังใส่เนาะทีนี้ก็ในแบบฝึกหัดนี้ก็เหมือนกับที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้เลยให้หนูพิมพ์เนาะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะใส่ภาษาอังกฤษลงไปลองดูซิว่าหนูจะทำได้ไหมเนาะตามคลิปที่ครูสอนไปเลยเนาะมีอะไรสงสัยก็ติดต่อครูมาได้เนาะเดี๋ยวครูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใน LINE หรือว่าในใต้คลิปของ YouTube เนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีหมดเวลาวันนี้เนาะก็จบไปกับตอนที่2ละของถ้าเราจะพูดว่าเขาหรือว่าหล่อนหรือว่าฉันพวกมันพวกเขาเนาะกำลังใส่ชุดอะไรเราจะใช้ประโยคอะไรเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะคุณครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับบ๊ายบาย